1.4 นะครับการสร้างตารางค่าความจริงนะครับซึ่งถ้าเรายังไม่กำหนดค่าความจริงของประพจน์ย่อยใดๆนะครับในการพิจารณาหาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์เนี่ยจึงต้องกำหนดค่าความจริงของประพจน์ย่อยทุกกรณีด้วยการเขียนตารางนะครับก็คือถ้าเรามีประพจน์เดียวนะครับเรากำหนดค่าความจริงเป็น2กรณีนะครับถ้ามี2ประพจน์นะครับเป็น4กรณีนะครับถ้ามี8ประพจน์นะครับจะเป็นได้8กรณีดังตารางนี้นะครับนี่นะครับแผนผังตัวอย่างที่1นะครับกำหนดให้ P และ Q เป็นประพจน์จงสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์นี้นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำทีละนี่นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือ1ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือก่อนนะครับโดยค่อยมาเชื่อมกันว่าด้วยคำว่าถ้าแล้วนะครับฝั่งซ้ายมือเราจะได้ถ้า P แล้ว Q นะครับกำหนด P Q เราขึ้นมาก่อนนะครับจริงๆเท็จเท็จจริงเท็จจริงเท็จนะครับจริงถ้าแล้วจริงจริงเชื่อมด้วยถ้าแล้วก็ได้จริงใช่ไหมครับเท็จจริงจริงนะครับตามตารางเลยนะครับเชื่อมด้วยประพจน์ถ้าแล้วฝั่งซ้ายมือได้แล้วใช่ไหมครับฝั่งขวามือนิเศษ P นิเศษ Q ใช่ไหมครับเราก็ใส่นิเศษเข้าไปเลยก็จะได้ค่าความจริงดังตารางดังตารางนะครับQ นะครับนิเศษ Q นะครับก็จะได้นิเศษ P และนิเศษ Q นะครับและค่าความจริงดังนี้นะครับดังนั้นเราก็นำนะครับฝั่งซ้ายกับขวามือมาเชื่อมด้วยคำว่าถ้าแล้วนะครับก็จะได้อะไรครับจริงเท็จได้เท็จนะครับเท็จเท็จได้เท็จนะครับจริงเท็จได้เท็จนะครับจริงๆได้จริงนะครับขอนี่จะอันนี้น่าจะเชื่อมด้วยคำว่านี่ครับก็ต่อเมื่อนะครับเห็นไหมครับก็คือนี่นะครับเขาก็เมื่อจริงเท็จได้เท็จนะครับจริงๆได้จริงนะครับแก้หน่อยนะครับจริงเท็จได้เท็จจริงๆได้จริงนะครับแต่เป็นจริง2กรณีก็คือก็ต้องเป็นก้อต่อเมื่อนะใช่ไหมครับมาดูตารางตัวอย่างที่2นะครับกำหนดให้ P และ Q เนี่ยและ R เนี่ยเป็นประพจน์นะครับจงสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้นะครับมี3ประพจน์ดังนั้นจะเกิดขึ้นได้8กรณีนะครับเราต้องเขียน8กรณีขึ้นมาเลยนะครับ P Q R นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับP และ Q นะครับเห็นไหมครับเราก็หาตารางค่าความจริงตามนี่ครับตามประพจน์นี้นะครับโดยมีอะไรครับ P Q R นะครับเป็นประพจน์มี3ประพจน์ก็ต้องทั้งหมด8กรณีนะครับ8กรณีก็เขียนตารางมาเลยนะครับ8กรณี P Q R นะครับถ้า
ฝั่งซ้ายนะครับเริ่มต้นฝั่งซ้าย P และ Q นะครับ P และ Q เขียนเลยนะครับฝั่งซ้ายมือ P และ Q ขอจะได้ถ้าจริงๆเป็นจริงนะครับดังนั้นเท็จหมดนะครับถ้ามีเท็จผสมเนี่ยก็คือเท็จหมดเลยนะครับมาดังนั้นในวงเล็บ P และ Q นะครับในวงเล็บ P และ Q ถ้า P และ Q ถ้าในวงเล็บ P และ Q นะครับก็ต่อเมื่อ R นะครับก็จะได้ผลแรกนะครับต้องเอาค่าจากตารางนี้นะครับจริงถ้าแล้วเนี่ยจะเป็นเท็จได้กรณีเดียวใช่ไหมครับถ้าแล้วจะเป็นเท็จได้กรณีเดียวก็คือนะครับจริงเท็จนะครับเท่ากับเท็จนะครับมีแค่กรณีเดียวนะครับถ้าตัวเชื่อมนี้นะครับหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จนะครับเราดูเลยนะครับหน้าจริงหน้าจริงก็ได้จริงใช่ไหมครับหน้าเป็นจริงหลังเป็นเท็จเป็นเท็จใช่ไหมครับกรณีเดียวนี่หน้าเป็นเท็จหมดแสดงว่าเราไม่ต้องดูตัวหลังเลยใช่ไหมครับค่าความจริงเป็นจริงทั้งหมดใช่ไหมครับนี่ก็คือการแสดงตารางค่าความจริงนะครับ